ยายแก่นั่นอ่ะก็เหมือนตู้กดเงินสดไงล่ะคุณแต่งงานกับเขานะแล้วสมบัติแบ่งฉันแค่นี้เราก็รวยแล้วเต้แต่งงานกับฉันนะแต่งครับแม่ฉันให้นะเรียบร้อยแล้วจ้าขอบคุณครับแม่จะกินอะไรดีเราวันนี้แกนั่นแฟนแกหรือเปล่าอ่ะเฮ้ยนี่มันอะไรกันเนี่ยแม่ผมเนี่ยน่ารักที่สุดเลยครับแม่ก็รักลูกนะคนดีของแม่ครับแม่นายเต้ขอโทษนะคะเรามีเรื่องต้องคุยกันมานี่เดี๋ยวผมมานะครับเนยคุณทำอะไรของคุณเนี่ยทำอะไรกันเหรอคุณนั่นแหละมาทำอะไรที่นี่ที่คุณกล้านัดใยแก่นั่นรับหลังใช่เหรออุบาทอ๋อหรือว่าใยแก่นั่นรวยล่ะคุณนี่ก็ฉลาดดีนี่อะไรนะเดี๋ยวนะนี่เขาให้นาฬิกาคุณด้วยเหรอนี่เหรอใช่นี่คุณถามทำไมอ่ะทำไมน่ะเหรอก็เพราะว่าฉันได้กลิ่นอะไรแพงๆไงล่ะฮะอะไรนะคุณอย่าโง่ได้ไหมยายแก่นั่นอ่ะก็เหมือนตู้กดเงินสดไงล่ะคุณลองนึกภาพดูสิว่าเราจะได้เงินมากมายขนาดไหนจากเขาอ่ะนี่ถ้าคุณแต่งงานกับเขานะเราจะรวยกันแค่ไหนอ่ะเต้ฮะแต่งงานเหรอใช่แล้วเรื่องของเราล่ะแล้วใครแคร์ล่ะถ้าคุณแต่งงานกับเขาคุณก็เอาสมบัติมาแบ่งฉันแค่นี้เราก็รวยแล้วเต้เนยคุณคิดได้ไงเนี่ยเดี๋ยวเราจะกลับเข้าไปแล้วคุณก็บอกว่าฉันเป็นน้องสาวของคุณคุณเอาความคิดแย่ๆแบบนี้มาจากไหนเนี่ยฮะคุณต้องขอบคุณฉันนะที่ฉันหาวิธีฉลาดๆให้คุณอ่ะฉันจะทำให้คุณได้แต่งงานกับยายแก่นั่นเองแหละไปเต้แล้วนี่ใครล่ะคะนี่เนยครับเขาเป็นน้องสาวที่น่ารักของเต้ค่ะยินดีที่ได้รู้จักด้วยนะคะคุณอ๋อเรียกสุก็ได้ค่ะฉันต้องขอโทษด้วยนะคะที่เข้ามาขัดจังหวะเดทของพวกคุณ2คนนะคะแต่ก็เป็นโอกาสที่ดีเลยนะคะที่ฉันเนี่ยได้มารู้จักแฟนของเต้เขาอะค่ะเต้ก็พูดแบบนั้นเหรอคะใช่ค่ะแต่ฉันคิดว่ามันเร็วเกินไปนะคะที่เต้จะพาคนในครอบครัวมารู้จักฉันไม่เร็วเลยค่ะพ่อกับแม่ฉันอะเจอกันแค่อาทิตย์เดียวก็แต่งงานกันเลยค่ะตอนนี้อยู่ด้วยกันมาถึง30ปีเลยนะคะทุกวันเนี้ยก็ยังสวีทกันอยู่เลยอะค่ะแต่คุณสองคนดูไม่เหมือนพี่น้องกันเลยนะคะหลายๆคนก็บอกค่ะว่าเราสองคนไม่เหมือนพี่น้องกันแต่ฉันก็ถูกเก็บมาเลี้ยงนะครับถูกเก็บมาเลี้ยงเหรอคะใช่ครับคือตอนที่พ่อแม่ผมเจอเขานะครับเขาน่าสงสารมากเลยก็เลยเก็บเขามาเลี้ยงนะครับจริงเหรอใช่ค่ะฉันเนี่ยเป็นลูกบุญธรรมแค่พูดฉันก็เศร้าแล้วอะค่ะสะเทือนใจมากๆเลยอะค่ะมันเป็นเรื่องที่อ่อนไหวมากเลยนะคะนี่คุณโชคดีมากเลยนะที่มาเจอครอบครัวเต้ที่ให้ชีวิตใหม่กับคุณฉันว่าเราเลิกพูดเรื่องนี้กันเถอะค่ะฉันว่าเรามาพูดเรื่องเต้กันดีกว่าเต้เขาอะเป็นผู้ชายที่หล่อมากๆเลยนะคะแค่เขาใส่นาฬิกาเรือนนี้ก็ดูดีมากๆเลยค่ะอ๋อพอดีฉันเห็นว่ามันเหมาะสมกับเต้นะคะฉันก็เลยซื้อให้เท่าไหร่หรอคะเนยคุณทำอะไรเนี่ยเต้ไม่เป็นไรหรอกจ้ะฉันคิดว่าเนยก็ควรจะรู้นาฬิกาเรือนนี้ไม่ต่ำกว่า 300,000 เอาง่ายๆถ้าเต้อยู่กับฉันไม่ลำบากแน่ใช่ค่ะถ้าเราได้เป็นครอบครัวเดียวกันนะคะมันคงจะดีมากๆเลยค่ะมีใครตามหมอได้บ้างคะมีของเราจะตายค่ะเดี๋ยวค่ะฉันไม่ได้เป็นไรฉันแค่สำลักฉันก็แค่เป็นห่วงคุณนะคะกลัว
ลัวว่าคุณจะตายซะก่อนไม่ใช่ค่ะฉันหมายถึงว่ากลัวว่าคุณจะเป็นอะไรไปก่อนนะคะคุณสู่ครับฉันว่าเรามาฉลองกันดีกว่าค่ะฉลองอะไรคะก็ฉลองที่เราสามคนได้มาเจอกันยังไงล่ะคะอ๋อโอเคค่ะมื้อนี้คุณสู่เลี้ยงใช่ไหมคะใช่ค่ะเดี๋ยวฉันเลี้ยงเองงั้นดีเลยค่ะพนักงานรับอะไรดีคะแนะนำหน่อยได้ไหมคะฉันอยากได้อาหารของหวานแล้วก็เครื่องดื่มที่แพงที่สุดในร้านคุณจะว่าอะไรไหมคะอ๋อไม่ว่าหรอกค่ะคุณอยากทานอะไรสั่งได้เลยเดี๋ยวฉันจัดการเองค่ะดีเลยค่ะงั้นเอาตามนั้นเลยนะคะได้ค่ะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะนี่คุณจริงจังกับพี่ชายฉันจริงๆใช่ไหมคะค่ะเขาเด็ดใช่ไหมคะเนยคุณพูดอะไรเนี่ยหืมไม่เห็นเป็นไรเลยมันเป็นเรื่องปกติใครๆก็พูดกันคุณว่าจริงไหมคะใช่ค่ะมันเป็นเรื่องปกติเห็นไหมเขาเห็นด้วยกับฉันแล้วสรุปคุณรักเต้จริงๆใช่ไหมคะรักสิคะแล้วทำไมไม่แต่งงานตอนนี้เลยล่ะคะแต่งสิคะทำไมจะไม่แต่งล่ะฉันคิดว่าจะขอเต้แต่งงานตรงนี้แล้วค่ะฮะอะไรนะครับคุณก็อยากแต่งนี่ใช่ไหมล่ะคือใช่ครับอยากแต่งแต่งงานกับฉันนะแต่งครับฉันรักคุณมากนะคะที่รักผมก็รักคุณครับแล้วทำไมคุณไม่โทรบอกคุณพ่อคุณแม่ล่ะคะให้ได้รู้ข่าวดีของเราจริงด้วยใช่ไหมเนยใช่สิโอเคกำลังจะกดโทรแล้วนะกดไปแล้วโทรมาลูกชายฉันนี่เองลูกชายเองเหรอครับสนุกจังเลยนะครับงั้นหมายความว่าคุณกับเต้ก็ใช่แม่เหรอเนยเธอรู้ไหมเธอเป็นคนฉลาดนะแต่เธอก็เผยท่าแท้งตัวเองออกมากว่าจะรู้ว่าฉันเป็นแม่เต้ก็ใช้เวลานานไปหน่อยนะฉันไม่เคยรู้เลยขอบคุณนะที่เล่นละครด้วยกันนะแล้วก็ยังเผยท่าแท้ออกมาเร็วขนาดนี้อีกอ่ะเต้แฟนเก่าแกนี่นะเล่นละครเก่งจริงๆเลยแฟนเก่าหมายความว่าไงเหรอคะใช่เธอนั่นแหละแฟนเก่าที่คุณล้อเล่นใช่ไหมทำไมคุณพูดแบบนี้ล่ะไอ้ฉันถามเพื่อคุณฉันถามเพื่อเราคุณให้โอกาสฉันนะเต้โอกาสเหรอใช่คิดว่าผมใช้อภัยคนเหรอหลังจากที่คุณทำให้ฉันเร็วๆแบบนี้ตอนหน้าแม่ผมอะเต้ทำไมคุณพูดแบบนี้ล่ะน้องเช็คบินค่ะแต่คิดแยกนะคิดแยกทำไมยังคิดแยกล่ะคะคุณใจเย็นๆก่อนสิโชคดีนะบายเที่ยวก่อนกลับมาก่อนอย่าเพิ่งไปคุณคะทั้งหมด 32,400 บาทค่ะฮะ 30,000 โอ๊ย